ยังไงก็ขอต้อนรับทั้งสองทีมครับทั้งเดอะดาร์คแอเรียแล้วก็โทมัสเอสซีครับโทมัสก็แข่งมา2นัดเหมือนกันครับเกมแรกแพ้ให้กับรัชดาพิเศษ14มา4ประตูต่อ7ครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะ CM ไปเรื่อยมา4ประตูต่อ3มี3คะแนนครับตามหลังอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผลแพ้ชนะค่อนข้างจะสำคัญเลยครับ The Dark Angel เนี่ยเกมที่แล้วเอาชนะมาถึง6ประตูต่อ2แล้วเอาชนะเพื่อนกันเฉพาะกิจมาครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเกมนี้ถือว่าน่าจะสนุกครับแล้วยิงมาจังหวะแรกได้ออกแรงเลยครับเสียที่เสาประตูของเดอะดาร์คแอเรียครับเจ็บผู้เล่นตัวจริงก็มีผู้สาวตัวเป็นเสียโมดอูดหนึ่งคุณเดฟครับแล้วก็เบิร์ดแล้วเปียวครับผู้เล่นท่านไหนอ่ะชื่อว่าตรงยังไงมาแจ้งกับเราได้ครับหรือว่ามีผู้เล่นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาแจ้งได้ครับสำหรับทีมในส่วนที่ยังลงชื่อไม่ครบครับแล้วจังหวะนี้ลองส่องไกลมาก็ยังไม่ตรงก่อนแล้วนะเป็นแพนด้าหรือดาร์คแอเรียก็เลยลองส่องก่อนเลยครับว่าสักครู่มีจังหวะมีช่องอยู่ยองส่งแถว2ครับเดอะดาร์คแอเรียเกมที่แล้วยิงประตูด้วยถล่มทลายเลยครับหลังจากเกมแรกเอาส่งได้แค่สมุนเท่านั้นครับตัวเตะขึ้นหน้ามาก็ยังไม่แม่งครับตัว2เดอะดาร์คแอเรียเก็บบอลได้ครับแล้วจังหวะนี้โอ้ดูเขาใช้ความแข็งแกร่งครับโอ้ยังเดินเลี้ยงล้อเส้นไปแต่ว่ากรรมการเนี่ยยังให้ลุยเตะมุมกระดานท้ายครับจังหวะที่พยายามจะปลุยไปริมเส้นครับยังเรียกลุยเตะมุมได้ครับสำหรับกลุ่มมาเอฟซีเปิดยัดมาเสาไกลโอ้โหบอลถูนิดหนึ่งครับยังได้ไปลุยพุ่งครับเกิดจะจบมาต้องบอกว่าเดอะดาร์คแอเรียเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยเบิร์ดครับโอ้โหเล่นได้โดดเด่นเหลือเกินครับเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะทำได้ดีขนาดไหนครับจังหวะนี้แค่เข้าวัดช้าไปนิดนึงครับจังหวะการเนี่ยให้เป็นลูกพุ่งครับนั่นเขาทำด้านซ้ายครับผู้เล่นของเดอะดาร์คแอเรียก็เป็นลูกพาวพุ่งยาวมาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้หนิงหกทิ้งเอาไว้จังหวะสองนะลองทีสวยเจ้าใหม่ของสองไปเอ็มโอ้ยขอสั้นๆออกมาทางขวาหนิงโอ้ยจังหวะสุดท้ายครับเป็นตัวมาให้แต่ข้างเลยครับเบิร์ดไปทอดโอ้โหร้อนตกมาลูกนี้ครับหลุดออกข้างเลยครับคุณยักษ์มาโต๊ะจังหวะนี้โอ้โหยังจะเตะยักษ์เข้าในก็ไม่ได้ครับเตะได้ลูกเตะมือทางด้านขวาตกมาสี่จะไปเตะเองเลยโต๊ะยกบอลมาโอ้โหจังหวะนี้สาวแรกยังไม่ผ่านจังหวะสองโอ้หนุนมาแล้วมงนี้ไม่ตรงกลุ่มว่าพวกเดียวเป็นน่าจะเป็นต่อมันจะคู่มงเต็มเลยแล้วมีโกม้าอยู่2คนกันจังหวะมันจะคู่แต่ว่าคู่เป็นต่อมันจะคู่มงเต็มเต็มแล้วแต่ว่ากดไม่ลงครับแล้วก็ไม่ตรงต่อจังหวะสุดท้ายโอ้โหรู้มีโอกาสน่าจะได้ประตูขึ้นนำสูงเลยเกินจังหวะมันจะคู่เดียวแต่ว่าโอ้โหบังคับทิศทางไม่ได้แล้วต่อวันนี้ยืนค้างเป็นหน้าเป้าเลยครับเอ็ม
เพราะมาทางขวาต่อแล้วจังหวะสองกรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวในจังหวะแรกที่ให้ได้เปรียบไปก่อนครับโอ้จังหวะสองทั้งคู่เสียเปรียบเลยนี่ครับกลับมาได้เป็นฟาวในจังหวะแรกครับใช่มาอย่างพร้อมกันอยู่ในแดนตัวเองครับกลุ่มไม้สี่หนิงถูกจ่ายลูกนี้ไม่ได้จ่ายทางลุ้นห้องเลยครับถูกแล้วกับบอลคู่นี้ต้องมันล้มไปเองครับแม่ผู้ตัดสินให้สัญญาณว่าไม่ให้การฟาวครับเล่นต่อมาโกม้าเอ็มกินแล้วก็เข้าสองที่เขาตัวเสียปุ่มเร็วเลยครับออกมาทางขวาแล้วพยายามจะบ่งต่อให้เบิร์ดแต่ยังไม่ได้ครับเป็นโกม้าเก็บบอลได้โต้ปล่อยบอลไหลออกมาขวาโอ้โหยังจะให้ตัดหลังคู่นี้ก็ไม่แน่ครับบอลแรงเกินไปแล้วหลุดออกหลังครับยังได้ลุ้นตั้งเตะขึ้นมาจากฝ่ายประตูของดูดาร์อาเลียเกมผ่านมา5นาทีเต็มๆครับยังเสมอที่0ประตูต่อ0ครับผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่เอาชนะมาได้ครับหนีหนีบอลยาวมาก็ยังเข้าซองครับเสียนี่ครับถือว่าเป็นผู้เสาปูจอมีลายคนออกมาแต่ละครั้งไม่ธรรมดาไอ้ทีมยาวขึ้นมาก็อยากไปลุ้นคู่ของโกมาเอฟซีทางด้านซ้ายครับโอ้โหเนี่ยทุ่มเองจังหวะนี้แล้วหยอดมาพี่หนิงคู่ลูกนี้เป็นเดอะดาร์กแอเรียเก็บบอลได้ตรงกลางครับท็อปออกมาทางซ้ายถือรู้ว่าลูกนี้ก็โดนเสียบติดเลยครับจังหวะสองโอ้โหแย่งจากเท้าเลยแล้วตัวเขาปีต้นจับขวาไหลมาซ้ายเอ็มจับคู่นี้แล้วยิงติดบล็อกจังหวะสองไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับต้องชมเลยครับลงมาเป็นพักๆเลยว่าจะได้เรือจังหวะให้มันคู่ครับคู่เดี๋ยวต้องระวังเลยครับความเร็วของโอ้โหมันคู่แตกหนีดื้อเลยครับแล้วตะลุยมาสองคนจังหวะที่หักกันมาโอ้โหนี่กรรมการเรียกต่อจังหวะว่าจะคู่ทิ้งบอลยาวมาซ้ายก็ยังไม่แม่นก็เก็บได้ตรงกลางครับโอ้โหยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกแล้วพี่หนิงเก็บได้ไปขึ้นหน้ามาแต่ยังเป็นบอลของดูดักแอเรียโค้ดเอ็มโอ้โหจะสายลูกนี้แหละกรรมการให้ฟาวไว้ก่อนครับโอ้โหแล้วจังหวะสองมาโดนเข้ามาท้ายครับกดดูเพื่อนนิดนึงครับทั้งสองน้ำของจังหวะเนี่ยมีเพื่อนบาดเจ็บครับเสือดูนิดนึงครับเอาน้ำก็ไม่ได้เอาข้างสนามเอาโกมาโอ้โหเดี๋ยวต้องดูนิดนึงครับโอ้โหได้เป็นพิธีครับนอนคลุมหัวเข่าอยู่ครับเดี๋ยวต้องดูเพื่อนนิดนึงครับคือเหมือนจะเล่นต่อไม่ไหวพี่เอกเป็นโกมาเอฟซีเนี่ยเสียประการหลักตัวสำคัญอีกคนนะครับต้องมีการเปลี่ยนตัวสำหรับโกมาครับดูฟรีคิกบริเวณกลางสนามเลยครับเดดแอเรียโอ้โหฟันตรงเลยคุณในจังหวะนี้แล้วเปิดมาฝักมันไม่อยู่เสียงเดียวเซลแต่แล้วใช้สปีดต้นทีนี้โอ้โหไหลมาสุดเส้นไม่ทันแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝาประตูของเดลไลเอเรียครับสิงก่อนยาวขึ้นหน้ามาก็เดี๋ยวให้ตรงเพื่อนครับ
จอดตัดหลังมาบอยผ่านบอลออกมาทางซ้ายครับให้มาตรงกลางเกมไหลมาขวาสุดโอ้มีพื้นที่แล้วตอนนี้เราจัดมาต่อรอบอลเนี่ยช้าไปนิดนึงครับไหลออกมาทางขวาแล้วจังหวะนี้ตัดสินใจยิงอีกแล้วโอ้โหจะไปยิงหักมาที่เสาสองครับแต่ว่าบอลยังไม่ตรงกรอบครับผู้สาวตัวพุ่งมาเช็คแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังครับโอ้แล้วเมื่อบอลไปกว่าเดียวไม่แม่นครับพม่าโอ้ตัดบอลได้แล้วจังหวะสองแม่เดรัสแอเรียยังเก็บบอลได้ตรงกลางครับโอ้โหแล้วดูว่าอุ้งจังหวะนี้โอ้โหแล้วจะไปอ้อมตัวจังหวะนี้เสียฟาวโอ้โหแบบจังหวะฟาวเนี่ยพยายามจะไปเล่นที่ผ่อนครับเจ้าตัวทำฟาวแล้วก็เนี่ยโดนมาจับไม้จับตัวขอโทษฝ่ายตัวข้ามถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแต่หลายทีครับอย่างน้อยๆอย่างลูกฟาวเนี่ยถ้าเกิดเดินมาจับไม้จับตัวขอโทษแล้วรู้ตัวนะจังหวะที่ฟาวจริงครับแล้วก็มีสปิริตและต้องบอกอย่างนั้นครับผู้เล่นหลายคนในดิวิชั่นนี้ของเราครับสนับสนุนดูแล้วสำหรับทีมที่มีสปิริตกับทีมไทยตรงข้ามครับทั้งนั้นกรรมการก็ดูว่าเจตนาของผู้เล่นอาจจะมีส่วนกับใบเหลืองใบแดงก็เป็นไปได้โอ้โหแล้วตัวเพลฟต้องหันนี้เลี้ยงบอลยาวไปแล้วเสียบอลให้กรมมาโอ้หลายมาทางขวาจะแตะรอบตัวไม่ผ่านแยกออกมาโอ้ทางซ้ายยิงขึ้นมาประคองบอลจับแล้วยิงช้าไปนิดนึงจังหวะสองโอ้โหจังหวะหักกลับมาตรงกลางครับบอลย้อนหลังเพื่อไปนิดเดียวแม่พยายามจะล้มตัวหงลูกนี้บอลมาแรงแล้วก็ลำดับมันไม่ได้ครับย้อนหลังไปอีกด้วยแล้วก็กลายเป็นหงไม่ได้ครับกลมมาโอ้โหแต่ว่าต้องชมเลยครับจินตนาการหรือว่าทำได้ดีแล้วถึงบอลยาวเขาเก็บบอลได้กลมมาวางทางขวาโอ้ยอ้าวแล้วแม่ต้องหันไปจับบอลลั่นอีกครับเปิดเปลี่ยนแกนมาก็แม่จังหวะสองกลมมาโต้ถือว่าเปลี่ยนดีกว่าทางด้านเดรัสแอเรียแต่ว่าเสียบอลครับเคฟไหลมาขวาสุดตั้งป้อมแล้วหลบมายังไม่พ้นอันตรายแล้วถือขวาเดรัสแอเรียไหลมาแล้วมีพื้นที่จังหวะนี้ยิงต้องยังมาติดบล็อกจังหวะสองแล้วเปิดปุ่มเข้ามาไม่ทันหันโต้วางครับต่อวางนี่เก่งกันจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคือเปิดกลุ่มทางฝ่ายตรงข้ามพี่ยาจะเล่นที่บอลก็แต่ว่าตายเป็นช้าเกินไปครับผมมาต่อมาจากทีแล้วนะครับหนึ่งจังมาหนึ่งให้ดูแรงนั้นแรงนี้ทีเดียวทีเดียวต่อให้มาซ้ายเป็นชิปมาขวาสุดแม่จังหวะนี้แตกแล้วก็หาตีนี่ยังไม่ใช้มือครับต้องดูงงทิ้งหอกข้างครับก็จะคู่สาวตัวเนี่ยก็ไม่ไว้ใจแล้วถ้าเกิดใช้มือรับแล้วผู้ตัดสินให้ฟาวเนี่ยก็อาจจะเสียประโยชน์ไปเลยครับเลยตัดสินใจใช้หัวเล่นครับไปแล้วโอ้โหเสียสองคนจังหวะนี้ฝาสุดเติมขึ้นมาแล้วยิงจับเสาแรกก็ไม่ตรงขอบอีกครับโอ้โหเดรัสแอเรียวันนี้ตัวโอกาสทีก็มีเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่ายังยิงไม่ตรงขอบเลยครับจังหวะสุดท้ายครับส่วนใหญ่เกมของทั้งคู่ก็มาตายที่ตรงกลางในแผงมิดฟิลด์เนี่ยสู้กันดูเดือดเลยเกินครับสำหรับเกมว่าโคมาเอฟซีกับเดือดดาร์กแอนเลียงเดี๋ยวกลายเป็นว่าเกมส่วนใหญ่ก็เลยไปสุดอยู่ตรงกลางครับสำหรับเกมของทั้งคู่เนี่ยเสียบอลอีกแล้วจังหวะสองเป็นเดือดดาร์กแอนเลียงเก็บได้แล้วเบิร์ดไหลมาขวาสุดแต่งโคมาเนี่ยไปเสียบอลตรงกลางแล้วเจอเดอะดักแอเรียสวนกลับมาเนี่ย
โอ้โห3 4คนของดาร์คแอเรียแล้วเป็นเคสครับจังหวะสุดท้ายครับตกแต่งไปครับเสียบเสา2เข้าไปเลยครับโอ้มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแล้วจังหวะนี้อัลซูด้าเคสเลยประตู2 0แล้วครับไปเจอดาร์คแอเรียที่ขึ้นนำตัวมาไปแล้วเดี๋ยวได้เป็นลูกพุ่งครับโคมาโอ้โหเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าพวกเขาเสียบอลผิดพลาดกันเองไงแดนกลางครับถูกแล้วกรรมการบอกว่ายังไม่ออกว่าจังหวะนี้ไปหยุดได้ไหมครับอันนี้ต้องมาครับต่อยายกลับมาแล้วชิปมาซ้ายถือโอ้ให้ตรงกลางโอ้ยน้ำหนักดีในจังหวะนี้แรงไปหนึ่งแล้วเก็บได้เดียวตกกลับมาหลายทะลุช่องลูกนี้ไม่ยังเตะที่มาได้ครับโคมา FC ต่อจะสวนกลับครับแดนหน้ามีแค่คนเดียวโอ้แล้วดูแย่งบอลจากเท้าเลยสื่อไม่ต้องหวังตะลุยพี่มาร์คครับพี่มาร์คได้ยินเสียงเราขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวกลับมาดูเกมกันต่ออีกนิดนึงครับ5นาทีสุดท้ายครับตอนนี้เป็นเดอะดาร์คแอเรียที่ได้เสียบ1ประตูครับแล้วกรรมการยังไม่ให้เลือกในจังหวะนี้ใช่ไหมครับมันนี่เลยบอลบอลมันนี่เลยมันนี่เลยบอลอ่ะมาเป็นฟรีคิกขึ้นครับโอ้โหแล้วที่ลูกนี้นี่ครับเข้ามาจากด้านหลังครับเอาหรือแล้วแม่ต้องเอาหรือต้องวางครับจังหวะที่ผู้เล่นกำลังง้างเท้าเนี่ยเพื่อได้ดูด้านหลังแล้วเข้าบอลถึงก่อนแล้วติดแล้วมันเสียจังหวะที่ไกลลูกชายแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะที่สำคัญเลยครับต้องแพ้เนี่ยจะออกมาไม่ได้ครับต้องระวังแล้วหลายๆทีเนี่ยจะแพ้ใครจับมาแล้วโดนใบเหลืองครับปีมาโอ้โหแล้วยิงลุยเรียบร้อยเลยโอ้โหมันจังหวะแรกแล้วเสือกจังหวะนี้เป็นคิดสุดสวยเลยครับยืนขาแล้วขาคนกระโดดมาแล้วเต้นเสียบตะข่ายเข้าไปครับผู้การยิงประตูตีนเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วจังหวะฟ้าโอ้โหลูกนี้ดูท่าดีเดียวผู้กลับมาสู่เกมจนได้ครับโปรไม้สี่ตอนนี้นะครับเสมอที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเกมเหลือประมาณ2นาทีเสร็จแล้วของเราที่เวลาแรกครับยิงมาลูกนี้ก็ยังเก็บได้ครับปล่อยให้มาซื้อต่อคู่สวยโอ้โหหลุดขึ้นมาจังหวะนี้หักตรงกลางเติมขึ้นมาไม่ผ่านแล้วได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่หวังครับแล้วลองตกใจแน่จังหวะของยังเตะทิ้งได้ถูกบอลหน้าตรงกลางเตียวไหลมาขวาสุดโอ้โหจังหวะนี้ตายก่อนครับหลังจากโคมาตีเสมอได้ดูเหมือนจะคึกคักเลยครับโอ้โหเนี่ยตอนนี้หายไปในเกมลุกเลยครับโคมาช่วงท้ายเกมครับเหลืออีก1นาทีเสร็จแล้วสำหรับที่เวลาแรกสกอร์เสมอที่1ประตูต่อ1ในเกมระหว่างโคมา FC กับเดอะดาร์คแอเรียครับโอ้โหดูมาได้ประตูตีเสมอจากลูกฟรีคิกครับตัวบอลแม่กระโดดออกมาเกือบจะซ้ำได้เหมือนกันก็คือได้แต่เดียวแต่ยังได้ลุกขึ้นมาด้านซ้ายยัดมาแล้วจังหวะสองเตะสกัดทิ้งออกมาได้ยังไม่หมดสไลด์ไปมาแล้วเตะสกัดลูกนี้ก็เลยมาถึงลูกสาวตัวเสียแล้วพยายามเล่นเกมเร็วแล้วตอนนี้เหมือนท้าแกเดียวเคฟเขาออกมาทางขวาเหมือนได้แกเดียวจะสวนกลับเร็วได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราเรียนบอลกันอยู่ในด้านตัวเองครับล็อกหกสวยครับไหลมาทางขวา
ตายทะลุเข้าแล้วจังหวะนี้โอ้โหที่เขาตูถึงก่อนก่อนแล้วผมเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับโอ้จังหวะนี้ครับผู้ขาวตูเอามาตัดบอลได้ก่อนนิดเดียวครับดูเพื่อนนิดนึงครับเอาน้ำไปเพื่อนได้ข้างสนามครับต้องดูก่อนครับมีผู้บาดเจ็บครับจังหวะเมื่อครู่เนี่ยให้ขาตัวออกมาถึงบอลก่อนแล้วก็ไปโดนปะทะกับทางด้านเรื่องของตัวแต่งไอเดียที่พยายามจะปีเข้ามาเล่นที่บอลครับก็เหมือนกันเลยสักกิจกันนิดหนึ่งในขาเลยเอาเลยไม่รู้เตะกลัวแล้วจังหวะเมื่อครู่เนี่ยเก็บบอลไว้กับตัวก่อนแล้วแม่ช่วยยังเติมขึ้นมาไม่ทันครับขอไปขอไปไปแล้วจังหวะนี้ได้ฟาวก่อนแล้วแม่โดนทางจีบแต่ด้านหลังครับเอาแล้วมันให้ลูกปีทิ้งระยะแบบผู้ระยะเนี่ยถือว่าตรงม้าเนี่ยเคยทำได้มาแล้วกับลูกประตูตีเสมอครับเพราะเวลาในครึ่งหลังในหนึ่งนาทีเท่านั้นครับเอาแล้วถือที่บอลอีกแล้วเคฟกำแพง2คนครับกลุ่มไม้4เคฟวิ่งมาแล้วปานโค้งนะที่เขาสูงมองเห็นวิถีบอลในจังหวะนี้แล้วผู้ตัดสินเขาต้องมีดาวเหนือการแข